ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ขอนำทุกท่านไปพบกับโคกหนองนานาพ่อหลวงของโรงเรียนวัดประดิษฐารามอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนต้นแบบอารยเกษตรที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะสืบสานรักษาและก็ต่อยอดอารยเกษตรให้อยู่อย่างยั่งยืนสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันค่ะโรงเรียนวัดประดิษฐารามนะเป็นโรงเรียนต้นแบบอารยเกษตรนะครับสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงครับด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนะครับซึ่งทางโรงเรียนวัดประดิษฐารามนะครับได้ขับเคลื่อนในการดำเนินงานนะครับก็ได้มีส่วนร่วมนะครับจากหลายๆภาคส่วนนะครับที่เข้ามาดำเนินการซึ่งทางโรงเรียนเองสิ่งที่ดำเนินการก็คือในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับมีแผนการดำเนินงานนะครับแล้วก็มีการบูรณาการนะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยมีเป้าหมายก็คือเพื่อให้ลูกๆนักเรียนนะครับได้มีความรู้มีความรักในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเรียนรู้นะครับในการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่ทางนักเรียนนะครับได้ดําเนินการเช่นในเรื่องของการเรียนรู้ตามฐานต่างๆนะครับการปลูกพืชการปลูกผักการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่การทํานาข้าวนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เรานอกจากว่าโรงเรียนได้ดําเนินการให้กับลูกๆนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะซึ่งที่เราเรียกว่าพลังบวรโมเดลนะในการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณนะผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนได้ดำเนินการในเรื่องของอารยเกษตรนะจนเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะขอบคุณมากครับเพื่อสืบสานงานพ่อหลวงทางวัดประดิษฐารามและโรงเรียนประดิษฐารามก็ได้มีการปรึกษากันในเรื่องของโครงการทำนาพ่อหลวงเพื่อยังประโยชน์ต่อการศึกษาฉะนั้นทางวัฒนารามเนี่ยก็เลยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนไม่ว่าในส่วนของจตุปัจจัยทุนการศึกษาและเป็นที่ปรึกษาร่วมกับชุมชนในหมู่บ้านว่าควรจะทำศูนย์เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชนในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่9ถึงปัจจุบันที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันว่าต้องการสืบสานรักษาจึงได้เกิดงานของพ่อหลวงเกิดขึ้นนะเรียกว่าสืบสานรักษาต่อยอดอารยเกษตรครับสวัสดีครับผมในนามผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดประดิษฐารามลูกผมก็เรียนอยู่ที่นี่มีความรู้สึกว่าดีใจมากที่โรงเรียนได้มีโครงการดีๆอย่างนี้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นำไปประกอบอาชีพที่บ้านเลี้ยงตัวเองได้ตลอดและผมเองขอให้โครงการนี้อยู่ตลอดไปอย่าเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและแก่สังคมต่อไปครับผมครับสวัสดีครับนะครับสำหรับผมนะครับผู้รับผิดชอบโครงการนะครับก็ได้รับคัดเลือกนะของโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับส่งต่อไปยังสพท.นะครับเป็นโรงเรียนนำร่องของภาคใต้นะครับทั้งหมด6โรงเรียนนะครับซึ่งทางโรงเรียนและคุณครูนะครับก็ได้เข้ารับการอบรมนะครับโครงการนี้นะครับแล้วก็นำความรู้นะครับทั้งหมดนะครับมาถ่ายทอดกับลูกนักเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับได้มาร่วมกันนะครับในการสานต่อนะครับซึ่งทางโรงเรียนของเรานะครับก็ได้มีการนำโครงการมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองไส้ไก่นะครับเพื่อให้น้ำระบายนะครับสู่พืชผักนะครับการ
คลุมดินโดยใช้ฟางนะครับฐานที่สองอันที่สามก็คือการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์นะครับอันที่สี่คือการเลี้ยงไก่ไข่นะครับอันที่ห้าก็คือการทำนาข้าวอันที่หกก็คือการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับก็อีกฐานหนึ่งก็คือการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางโรงเรียนก็จะมีเยอะกว่านั้นครับเนื่องจากเกิดวิกฤตโควิดนะครับทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมของเราต้องยกเลิกออกไปนะครับในโครงการอายะเกษตรโรงเรียนรุ่นปฏิทารามที่พวกเราได้ทำมีการทำนามีการเลี้ยงปลามีการเลี้ยงไก่มีการปลูกผักประโยชน์ที่ได้รับเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและผลผลิตที่ได้เราจะนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันครับครับในการดำเนินโครงการอายะเกษตรสืบสานรักษาและก็ต่อยอดตามแนววัฒนธรรมดิบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโกกหนองนาเอกน้ำใจและความหวังปลูกฝังทางด้านความมีวินัยนะครับแล้วก็การเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัตินะครับ active learning นะครับแล้วก็เพื่อให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาจากประสบการณ์ตรงที่เขาได้ปฏิบัติด้านต่างๆนะครับตามมิติที่เราต้องการนะครับก็คือมิติทางด้านวิชาการนะครับทักษะชีวิตทักษะอาชีพนะครับแล้วก็มิติทางด้านสังคมโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับต่อการจัดการศึกษานะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่พึ่งนะครับที่รวมจิตใจของชุมชนของสังคมด้วยนะครับแล้วเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนของชุมชนสังคมต่อไปข้างหน้านะครับจากความร่วมมือของบวรบ้านวัดโรงเรียนอย่างเข้มแข็งส่งผลให้โครงการอารยเกษตรของโรงเรียนวัดประดิษฐารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2เกิดผลเป็นรูปธรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและแหล่งเรียนรู้และการที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนี้สะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่านักเรียนสามารถนำไปใช้ในประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนและเรื่องราวดีๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ยังมีอีกมากมายพบกันได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ